ีนะครับผมถือเป็นค่ำคืนที่ดีเลยครับคือปกติเวลาเราไปฟังเพลงดนตรีสดอะไรเงี้ยครับเราไปตามร้านเหล้าแต่ว่าอันนี้มันดูเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดกับศิลปินมากครับคือดีมากครับงานนี้อบอุ่นมากครับตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นวงไหนแต่สุดท้ายเรารู้แล้วมันเป็นวงที่เราชอบเราก็เลยอยากจะมาบางทีแบบเราอาจจะมีเพื่อนน้อยแต่บางครั้งเราแบบสามารถมาเจอเพื่อนที่นี่ได้งานนี้มีไม่บ่อยแต่ถ้ามีก็ต้องให้รีบจองนะครับเพราะว่าโอกาสแบบนี้ที่เราจะได้ร้องเพลงที่เราชอบมันมีไม่มากครับเราว่ามันมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจซึ่งแบบว่ามันไม่ได้บอกว่าตัววงเป็นวงอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็ถ้าสนใจในระดับหนึ่งแล้วค่ะก็งงนะแต่ว่ามันก็เซอร์ไพรส์ดีป่ะมันมีความแบบเป็นกันเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วสุดท้ายแล้วแบบว่าเรามาอยู่จุดนี้แล้วรู้สึกว่าเครียดแบบทุกอย่างแม่งโอเคต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่ไม่ได้มาถือว่าพลาดเราเป็นคนหนึ่งที่มาครั้งนี้ครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากถ้าคุณไม่ได้มาคุณต้องมาแล้วจะเจอกับมิตรภาพอ่ะที่คุณไม่ได้เจอที่ไหนอ่ะเจอที่เนี่ยโคตรอบอุ่น